คอนเสิร์ตสังราคาราบาวงานช้างแฟร์สุรินทร์วัยรุ่นไล่ตีกันหนุ่ม17สังเวยชีวิตวันที่22พฤศจิกายน66เวลา24นาฬิกาบริเวณงานมหกรรมงานช้างสุรินทร์งานประจำปี2566หลังจากจบคอนเสิร์ตคาราบาวซึ่งก็เป็นการแสดงคอนเสิร์ตเต็มวงครั้งสุดท้ายที่จังหวัดสุรินทร์ได้เกิดเหตุวัยรุ่นไล่ตีกัน2จุด1รายพบปืนซึ่งพบว่าเป็นอาวุธปืนปลอมวัยรุ่น40คนยืนรอเพื่อนที่เหมารถโดยสารเต็มเดินทางมาเที่ยวงานเพื่อที่จะพาการกลับหมู่บ้านถูกกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อน2คนจำนวน4คันขับขี่ผ่านมาใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงใส่นายสุภชัยสายยศหรือว่าหมอกอายุ7ปีเสียชีวิตในเวลาต่อมา